ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ล้วงข่าวกับดิฉันระพีรพิพันธ์เรือนศรีนะคะวันนี้เราพูดคุยความเดือดร้อนของคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะที่เฝ้าอุ้มท้องลูกสาวมาตลอด9เดือนนะคะหลังจากนั้นไปทำคลอดคุณแม่เนี่ยด้วยความที่อายุเยอะแล้วนะคะ46ปีรวมไปถึงท้องนี้ก็เป็นท้องลูกสาวคนที่4แล้วค่ะเธอก็เลยแจ้งกับทางคุณหมอที่ไปฝากครรภ์แล้วก็คุณหมอที่โรงพยาบาลว่าเธออยากที่จะผ่าคลอดนะคะเนื่องจากว่าถ้าคลอดตามธรรมชาติเนี่ยด้วยอายุอนามของเธอน่าจะไม่เอื้ออํานวยและในช่วงของการคลอดลูกคนที่3มีปัญหาในลักษณะของการคลอดมาแล้วนะคะแต่สุดท้ายแล้วหมอก็ยังให้คลอดตามธรรมชาตินะคะพอลูกสาวของเธอคลอดออกมาปรากฏว่าน้องหยุดหายใจไปเป็นเวลา1นาทีก่อนจะมาพบว่าตัวของเส้นประสาทที่แขนด้านขวาของลูกสาวนะคะขาดทำให้ตอนนี้ไม่สามารถใช้การได้ลูกสาวของเธอกลายเป็นเด็กพิการค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปัทมาวณิชพันธ์นะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือคุณแม่ปัทมาความจริงคุณแม่พาน้องมาด้วยพามาด้วยตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ10เดือนค่ะ10เดือนดิฉันได้เห็นน้องแล้วน้องน่ารักมากคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะนำน้องเนี่ยเข้ามาออกรายการได้เพราะว่าน้องยังเด็กมากนะคะแล้วสภาพของน้องก็คือบริเวณแขนข้างขวาเนี่ยไม่สามารถใช้การได้เลยคือแขนน้องก็จะห้อยอยู่แบบนี้คุณผู้ชมห้อยแบบนี้เลยคือถ้าจะยกขึ้นมาก็คือต้องมีคนยกแขนน้องขึ้นมานะคะน้องทำการผ่าตัดไปแล้วรอบหนึ่งโดยที่มีการใช้เอ็นบริเวณเส้นขาคุณผู้ชมบริเวณน่องด้านขวาเนี่ยมาทำการต่อด้วยนะคะทีนี้เราจะมาสอบถามรายละเอียดคุณแม่หน่อยว่าที่มาที่ไปเนี่ยในการตั้งแต่ไปฝากครรภ์ไปหาหมอที่โรงพยาบาลรวมไปถึงการทำคลอดเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ปีไหนยังไงคะก็เหตุการณ์เกิดขึ้นปีที่แล้วค่ะแม่ก็ไปฝากครรภ์ที่คลินิกหนึ่งในย่านนิคมนวนครเพราะแม่พักอยู่ที่นั่นทำงานที่นั่นแม่ก็ฝากครรภ์กับท่านแพทย์ท่านนึงอะค่ะจนก็ไปตรวจทุกครั้งไปซาวทุกครั้งก็คือน้องแข็งแรงปกติจนถึงใกล้กำหนดคลอดหมอก็ให้เลือกว่าจะผ่าคลอดหรือว่าจะคลอดธรรมชาติจะเลือกโรงพยาบาลไหนแม่ก็เลือกโรงพยาบาลหนึ่งค่ะแล้วก็เลือกผ่าคลอดเพราะว่าแม่น่ะคลอดยากลูกคนที่แล้วประวัติก็มีอยู่แล้วแม่ก็ต้องการทำหมันด้วยค่ะเพราะว่าแม่ติดง่ายคือคุณแม่คลอดลูกที่โรงพยาบาลนี้เนี่ยทุกคนเลยไหมคะสองคนค่ะสองคนก็คือลูกคนที่สามกับคนนี้ค่ะคุณแม่ฝากครรภ์กับคุณหมอในคลินิกซึ่งเวลาคลอดต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลนี้เท่านั้นใช่ไหมคะหรือยังไงจะไปอีกโรงพยาบาลนึงก็ได้ค่ะแต่ว่าแม่ไม่มีตังค่ะอ๋อก็เลยเลือกไปที่โรงพยาบาลนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐแต่ว่าก็ถูกหน่อยค่ะ 20,000 บาทถ้าเราผ่าคลอด 20,000 บาทค่ะถ้าผ่าคลอดจ่าย 20,000 บาทค่ะซึ่งคุณแม่มีเงินในการจ่ายผ่าคลอดมีค่ะ 20,000 บาทแม่ไปหักยืมเขามาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะวันที่คุณแม่เจ็บท้องแล้วจะไปคลอดคือวันที่เท่าไหร่คะวันที่17ค่ะวันที่17เดือนสิงหาคมค่ะปีที่แล้วค่ะ2566แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณหมอน่ะต้องการให้แม่ไปจองเตียงไว้วันที่17แต่แม่ทำงานเกี่ยวกับแคนทีนขายของพอดีมีลูกค้ามาแม่ต้องทำกับข้าวเองปล่อยน้องทำไม่ได้อ่ะค่ะแม่ก็เลยโทรไปถามที่คลินิกว่าคือต้องการจะไปคลอดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยโดยที่ขอโทษค่ะโดยที่ไม่ต้องผ่ากับใครก็ได้อ่ะขอให้เป็นแพทย์อ่ะโดยที่ไม่ต้องระบุได้ไหมคะเขาบอกได้ค่ะถ้าคุณแม่ไม่ต้องการคลอดกับคุณหมอท่านเนี้ยก็ไม่เป็นไรไปเจ็บท้องก็ไปโรงพยาบาลเลยค่ะอันนี้ถามเป็นความรู้คุณแม่ปกติเนี่ยถ้าเราไปฝากครรภ์กับคุณหมอท่านนี้จะต้องเป็นคุณหมอท่านนี้ไหมที่ทำคลอดให้เราโดยปกตินะโดยปกติใช่ค่ะถ้าเราฝากพิเศษแต่แม่ไม่มีตังค์ฝากพิเศษค่ะแม่เสียดายตังค์ถามว่าหาได้ไหมถ้าเราไปหายืมมันก็ได้แต่ว่าเราเสียดายตังค์ค่ะมันจะต้องเพิ่มมาอีก 10,000 กว่าบาทซึ่งเราก็ต้องซื้อผ้าอ้อมซื้อนมซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นค่ะแม่ก็เลยฝากแบบปกติของปกติธรรมดาซึ่งถ้าฝากแบบปกติจะไม่สามารถเลือกคุณหมอที่เป็นคุณหมอฝากครรภ์ได้อย่างนี้หรอคะใช่ค่ะแล้วแต่สมมติว่าฝากครรภ์กับคุณหมอที่คลินิกนี้พอไปถึงเวลาคลอดที่โรงพยาบาลหมอเวรท่านไหนที่เป็นเวรตอนที่คุณแม่กำลังจะคลอดก็จะเป็นคนนั้นที่จะทำคลอดให้กับคุณแม่ใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าวันที่แม่ไปคลอดน่ะหมอที่เป็นเจ้าของไข้อ่ะเขามาบอกกับแม่เองว่า
ขาอะอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนสั่งให้ลูกทีมเขาอะทำคลอดแม่เองค่ะเพราะว่าเห็นว่าน่าจะคลอดได้เขาพูดอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ไปถึงโรงพยาบาลวันที่17สิงหาคมตอนประมาณกี่โมงคะน่าจะประมาณสักประมาณ3ทุ่มได้ค่ะ3ทุ่มแล้วก็เริ่มกระบวนการในการทำคลอดเลยก็ขึ้นไปข้างบนก่อนจะทำคลอดก็ต้องขึ้นไปทำความสะอาดก่อนเซ็นเอกสารต่างๆนานาซึ่งเราก็เซ็นเอกสารโดยที่จะต้องมีบุคคลเซ็นสามีเราจะทำหมันแฟนก็เซ็นทำหมันแล้วเซ็นผ่าคลอดแล้วแต่พอเข้าไปในห้องก็ให้เราคลอดเองหมายถึงตอนที่เซ็นเอกสารเนี่ยเอกสารระบุไว้ไหมคะว่าผ่าคลอดแล้วก็ทำหมันระบุค่ะคุณแม่ยืนยันว่าเซ็นไว้แบบนั้นเซ็นไว้แล้วค่ะแต่พอขึ้นไปห้องคลอดปุ๊บเขาก็ให้คลอดเองค่ะคุณหมอให้เหตุผลว่าอะไรในการบอกว่าให้คลอดแบบธรรมชาติน่าจะคลอดได้ค่ะเขาบอกว่าเราก็ขอร้องเขานานมากเลยนะเพราะมันอยู่มันใช้เวลาหลายชั่วโมงที่ทำคลอดอ่ะเพราะน้องไม่ออกเลยแล้วก็ขอร้องเขาเยอะมากเขาก็บอกว่าเราอ่ะสามารถคลอดเองได้ลูกคนนี้คนที่4แล้วอายุก็แค่นี้เองคลอดง่ายๆลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดอันนี้แพทย์พูดนะคะค่ะใช้คุณหมอในการทำคลอดเห็นบอกว่าเปลี่ยนหลายคนใช่ค่ะตอนแรกก็เป็นหมอผู้หญิงประมาณ3คน4คนเดินวนเรานี่แหละแล้วก็ทำคือช่วยแบบอยากจะช่วยให้เราคลอดง่ายๆอ่ะก็มาคึงท้องเราแล้วก็จะช่วยทำคลอดตามวิธีของหมอค่ะค่ะแล้วก็ไม่ออกแล้วก็เปลี่ยนอีกแล้วเขาก็เดินวนไปวนมาจนเป็นหมอผู้ชาย2คนนะคะค่ะแล้วก็มีหมอผู้หญิงยืนอยู่ด้วยคอยดูแบบว่าน้องจะแข็งแรงไหมน้องจะปลอดภัยไหมก็คือมีผู้ชายอยู่ระหว่างขาเราอะขาหยั่งอะค่ะแล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงอยู่เพื่อที่จะช่วยกดท้องเราให้เด็กคลอดออกมาค่ะซึ่งอันนี้เป็นวิธีปกติใช่ไหมคะคุณแม่วิธีปกติค่ะแม่คลอดกี่คนก็อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันอาจจะช้ำหลายรอบเกินอะน้องก็เลยช้ำหนักคุณแม่เข้าห้องคลอดประมาณ3ทุ่มน้องคลอดออกมาตอนประมาณกี่โมงคะตี 2:12 ค่ะแต่ไอ้เรื่องช่วงเวลาที่เข้าห้องคลอดนี่แม่อาจจะจำผิดนะคะแต่ก็ช่วงประมาณนี้ละค่ะโดยปกติการทำคลอดเนี่ยมันใช้เวลานานขนาดนั้นไหมคะคุณแม่ก็แล้วแต่ลูกบางคนค่ะอย่างลูกคนที่แล้วอะค่ะแม่อยู่นานมากเลยค่ะอยู่ 5-6 ชั่วโมงจนหมอบอกว่าศึกบางระจันนะคะหมอใหญ่มาเห็นเขาบอกว่าโอ้โหทำไมปล่อยให้คุณแม่อยู่ในห้องคลอดนานขนาดนี้ถ้าตกเลือดจะทำยังไงคุณแม่ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันคุณแม่บอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณแม่บอกกับคุณหมอว่าหมอไม่ไหวแล้วเบ่งไม่ไหวแล้วอายุเยอะดังนั้นเนี่ยขอผ่าคลอดได้ไหมคุณหมอพูดว่ายังไงไม่ได้ค่ะเตียงไม่ว่างค่ะเครื่องมือไม่ว่างค่ะอะไรก็ไม่ว่างอะไรก็ไม่พร้อมทำคนอื่นอยู่ค่ะแล้วก็บอกว่าคุณแม่อายุยังน้อยใช่ไหมใช่ค่ะออกง่ายๆลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดค่ะเขาพูดคำนี้เราก็บอกว่าค่ะเชิญจำคำพูดคุณไว้นะคุณบอกว่าลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดถ้าลูกเราออกมาเป็นอะไรนะคุณต้องรับผิดชอบเพราะตอนที่แม่คุยกับเขาแม่บอกหมดเลยว่าแม่น่ะบำรุงตัวเองเยอะยังไงน้องก็ตัวใหญ่เพราะแม่ซื้ออาหารเสริมแอมวงแอมเวย์อะไรมากินเพื่อที่อยากจะให้น้องมือสวยผมดกผมดำผิวขาวค่ะคุณแม่ยืนยันว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ฝากครรภ์เดือนแรกมาจนถึง9เดือนก่อนที่จะคลอดน้องปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างค่ะไม่มีความผิดปกติใดๆไม่มีค่ะเพราะว่าแม่มีใบฝากครรภ์ที่เขาเป็นอันตราซาวด์ก็คือว่าถ้ามีใครตรวจเป็นก็คือเขาก็จะดูเป็นนะคะอันนี้ดูได้ค่ะยังอยู่ค่ะแล้วหลังจากน้องคลอดออกมาอาการของน้องเป็นยังไงคะตอนแรกอะแม่คิดว่าน้องจะนะเพราะว่าน้องเหม่อลอยแต่น้องก็ยังเด็กอยู่แต่น้องก็ไม่แต่แขนข้างขวาน้องอะใช้งานไม่ได้คือเอาตั้งแต่พอน้องคลอดออกมาเห็นบอกว่าน้องหยุดหายใจหยุดหายใจค่ะแต่ว่าตอนนั้นแม่ยังอยู่บนเตียงอยู่เลยค่ะน้องหยุดหายใจแล้วเขาก็ตีตูดน้องไปสักพักนึงแล้วน้องก็ร้องเขาก็รีบเอาน้องไปส่งทางห้องคือแม่ไม่ทราบว่าจะไปรักษาที่ไหน ICU หรือว่าอะไรก็คือขอเด็กไปแล้วค่ะทำไมคุณแม่ถึงรู้ว่าน้องหยุดหายใจเขาพูดค่ะพูดว่ายังไงอ่ะเด็กไม่หายใจก็คือคุณหมอกับพยาบาลที่ช่วยกันทำคลอดก็พูดแบบนั้นว่าเด็กไม่หายใจเขาพูดเนี้ยค่ะเด็กไม่หายใจพูดเนี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาทำยังไงต่อเขาก็ตีตูดนะคะแต่แม่มองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันไกลเหมือนกันเขาก็ตีตูดอ่ะโดยที่แพทย์เขาทำอะค่ะสักพักหนึ่งน้องก็ร้องเขาก็รีบนำน้องไปเลยแล้วแม่มาเห็นน้องอีกทีก็คือตอนเช้าอีกวันหนึ่งค่ะก็คือแม่คลอดตอนตีสองกว่าซึ่งมันก็เข้าวันที่18สิงหาคมแล้วใช่ค่ะ
ประมาณช่วงสายๆของวันที่18สิงหาคมคุณแม่ไปเห็นน้องครั้งแรกสภาพน้องเป็นยังไงน้องช้ำหนักมากแม่ตกใจมากเลยเรามีภาพนะคะคุณผู้ชมมีภาพให้ดูด้วยตอนที่คุณแม่ไปเห็นน้องครั้งแรกในช่วงประมาณ11โมงของวันที่18สิงหาคมปี2566นะคะนี่ค่ะนี่คือสภาพของทารกที่เพิ่งจะคลอดออกมาได้ไม่กี่ชั่วโมงค่ะอันนี้คือสภาพนี้เลยพอคุณแม่เห็นแล้วคุณแม่ถามหมอไหมถามแฟนก็แม่ก็น้ำตาไหลแล้วแฟนก็บอกว่าโอ้โหเด็กเพิ่งคลอดช้ำหนักขนาดนี้เลยเหรอครับอืมทำไมอ่ะเพราะว่าหมอตรงนั้นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าเขาก็รับน้องไปรักษาต่ออีกทีนึงอะค่ะแต่ว่าแม่ก็มือไวมากเลยแม่ก็แอบถ่ายรูปมาค่ะคุณแม่ตอนที่เราเห็นสภาพของลูกตอนนั้นเนี่ยใจสลายไหมสลายมากแม่แบบเหมือนคนตายทั้งเป็นเลยค่ะไม่มีชีวิตจิตใจเลยขนาดคลอดลูกได้วันสองวันอะไปเดินรักษาลูกที่เขาลูกเราไปเข้าตู้อบอะไปรักษาลูกอะเขาบอกว่าเก่งมากเลยอะคือเหมือนไม่ใช่คุณแม่เลยเราเดินตัวปลอกคือเราไม่มีชีวิตจิตใจแล้วคือเราต้องอยู่อ่ะอยู่เพื่อลูกอ่ะอยู่เพื่อลูกอ่ะเราเห็นลูกเราเป็นขนาดนี้แล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยอ่ะต้องสู้อย่างเดียวค่ะต้องหายใจต่อคุณแม่ถามหมอไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกอยู่ในสภาพแบบนี้เขาบอกเด็กตัวใหญ่เขาบอกว่าน้องตัวใหญ่ก็เราก็บอกคุณแล้วอ่ะว่าน้องตัวใหญ่อ่ะเราก็บอกคุณแล้วให้คุณเข้าไปดูประวัติตอนที่เราเคยคลอด8ปีที่แล้วทำไมคุณไม่เข้าไปดูล่ะเซิร์ชเน็ตนิดเดียวอ่ะคอมคุณก็มีอ่ะแต่เขาก็ไม่เชื่อเราเขาก็ไม่เชื่อเราอ่ะแล้วหลังจากนั้นทางโรงพยาบาลเขามาเจรจาหรือพูดคุยหรือบอกกับเรายังไงบ้างคุณแม่โรงพยาบาลอ่ะเขาไม่ค่อยมีคำพูดอะไรให้เราค่ะนอกจากเราถามเขาตามเองทุกอย่างขอทุกอย่างค่ะเราไปทีเราก็ต้องเสียค่าอุ้มลูกค่าคนเลี้ยงค่าน้ำมันรถค่ารถค่ะเขาก็บอกให้จดไว้ใครจะมานั่งจดคะงานก็ต้องทำลูกก็เยอะหลานก็แย่ต้องทำทุกอย่างเลยเราไม่ได้ทำขนาดนั้นเราก็เรียกเยียวยาเขาไปเราก็กระตุ้นครั้งแรกเลยที่แม่พอคลอดน้องได้สักประมาณเดือนนึงแม่ขอค่าคลอดคืนค่ะเขาบอกว่าผู้ใหญ่ไม่อนุมัติคือเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงคุณแม่หลังจากที่เห็นสภาพน้องก่อนนั้นเนี่ยคือรู้แค่ว่าน้องช้ำแต่ทีเนี้ยมันรู้ได้ยังไงว่าแขนข้างขวาของน้องเนี่ยพิการแล้วใช้งานไม่ได้ก็คือเส้นประสาทขาดคือด้วยความที่เป็นแม่ค่ะคลอดลูกมาหลายคนแล้วแล้วก็เห็นข่าวมาเยอะเพราะน้องตัวใหญ่ยังไงก็รู้อะค่ะรู้ตอนเช้าแล้วค่ะเพราะว่าเห็นแขนน้องช้ำหนักมากก็ถามเขาตรงนั้นว่าแขนน้องจะเป็นอะไรไหมเขาก็บอกให้ไปคุยกับหมอเจ้าหมอผู้ชายท่านหนึ่งค่ะเราก็เลยไปถามเขาเราก็เลยทราบซึ่งหมอคนนี้ทำคลอดลูกเราไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นหมอเกี่ยวกับเส้นประสาทเขาเก่งอะค่ะอ๋อแล้วพอไปถามคุณหมอท่านนั้นบอกว่ายังไงเขาก็บอกว่าเส้นประสาทน้องอะเขาไม่พูดอะค่ะเขาไม่พูดตอนแรกเขาจะไม่พูดอะไรเลยแต่เรามองดูก็รู้แล้วทำนองเหมือนกับว่าเขามาพูดทีหลังว่าเส้นประสาทน้องอะเขาคิดว่าน่าจะขาดหมดเลยทำอะไรไม่ได้แต่ก็จะทำการผ่าตัดต่อให้ทำดีที่สุดแล้วตอนแรกเขาก็แนะนำให้เราไปรักษาที่อื่นแต่แม่จะเอาตังที่ไหนไปรักษาล่ะคะในเมื่อคุณทำลูกเราเป็นอย่างนี้ทำไมคุณไม่ทำใบส่งตัวให้เราไปรักษาจ่ายค่ารถค่ารามาให้เราไปรักษาที่คุณแนะนำมาคุณหมอบอกว่าเส้นประสาทน้องน่าจะขาดค่ะทำอะไรไม่ได้ค่ะแล้วอย่างนี้เหรอคะค่ะคือเขาบอกว่าเขาอาจจะเก่งไม่พอผ่าตัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกอ่ะแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะหมอแม่ก็ไม่มีปัญญาไปรักษาที่อื่นหรอกยังไงก็พึ่งหมอละขอพึ่งหมอละกันความหวังของแม่ก็คือหมอผ่าตัดให้แม่ละกันนะค่ะเขาก็นัดแม่ตอนน้อง4เดือนเกือบ5เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันเด็กพอดีอะที่น้องผ่าตัดอะเด็กคนอื่นเขาได้ไปสนุกสนานแต่ลูกเราต้องผ่าตัดเข้าห้องผ่าตัดน้องผ่าตัดแขนเนี่ยกี่รอบแล้วคะรอบเดียวค่ะมีการต่อเส้นประสาทผ่าตรงคอค่ะผ่าเอาเส้นประสาทตรงคอผ่าตรงคอเพื่อก็ดึงเส้นประสาทขึ้นมาเพื่อที่จะต่ออันนี้หมอเขาพูดนะคะค่ะเพราะว่ามันก็มีแผลเป็นแค่ตรงนี้ค่ะอ๋อแล้วหลังจากนั้นนอกจากแขนของน้องเนี่ยที่มันใช้การไม่ได้แล้วคุณแม่ไปเห็นความผิดปกติที่ดวงตาด้วยใช่ตาก็แบบ
เขาบอกว่าเส้นประสาทตามันแตกเดี๋ยวก็หายตอนแรกแม่นึกว่าน้องเอ๋อเลยนะเพราะว่าตาน้องก็ช้ำหนักมากอะค่ะตรงข้างแก้มก็มีแผลเหมือนโดนรอยอะไรมาเป็นเลือดซิบๆอย่างเงี้ยมีหมดเลยแต่แม่ก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ชัดแต่สุดท้ายเนี่ยอาการเหล่านั้นเนี่ยมันหายไปหายค่ะเหลือแค่ที่แขนเหลือแค่ที่แขนซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้องจะกลับมาใช้งานได้ปกติหรือไม่ไม่มีคำตอบค่ะหมอก็พูดทำนองว่าเส้นประสาทเขาทำดีที่สุดแล้วเขาต่อให้แล้วแต่ว่ามันจะไปได้ถึงไหนก็แล้วแต่บุญพาวาสนาอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหดูไม่มีความหวังเลยนะคุณใช่ตอนแรกไม่มีความหวังเลยอ่ะต้องพึ่งอะไรนะปฏิหาริย์อย่างเดียวมีคำนี้ด้วยหมอที่เป็นที่ผ่าตัดแขนให้ลูกบอกว่าต้องพึ่งปฏิหาริย์อย่างเดียวเลยอ่ะคำนี้ตอนแรกใจแม่สลายเลยรอบที่แล้วถ้าแม่มีเงินนะแม่คงจะไปตามที่เขาบอกกันแหละค่ะอ่ะเรื่องราวของคุณแม่เนี่ยยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ต้องการการเยียวยาจากโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเรามีนัดพูดคุยกับคุณธนกิจนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงอาจารย์นายแพทย์จตุรงค์ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะมาล้วงข่าวกันต่อนะคะคือตอนนี้เนี่ยผ่านมา10เดือนแล้วคุณผู้ชมขาตัวของคุณปัทมาผู้เสียหายเนี่ยนะคะก็คือคุณแม่เนี่ยยังไม่ได้รับการเยียวยาโอเคแหละการช่วยเหลือต่างๆในเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลลูกสาวของคุณแม่เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะรับผิดชอบไปบางส่วนแต่คุณแม่บอกว่าลูกพิการไปทั้งคนน่ะแล้วหลังจากเนี้ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆกว่าเขาจะโตขึ้นมากว่าเขาจะเข้าเรียนหนังสือกว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตเขาควรจะได้รับการดูแลตรงนี้หรือไม่อย่างไรแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าใดๆจากทางโรงพยาบาลนะคะซึ่งเราเนี่ยมีการประสานไปที่โรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางคุณหมอที่เกี่ยวข้องจะมาให้รายละเอียดตรงนี้ด้วยแต่ตอนนี้ค่ะเราต่อสายพูดคุยกับคุณธนกิจจิตอารีรัตน์นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขค่ะวิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะท่านอยู่ในหน้าจอแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านพิธีกรท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับค่ะคุณธนกิจค่ะเรียนถามแบบนี้คือคุณปัทมาเนี่ยเขาอยากได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเนื่องจากว่าณตอนนี้ผ่านมา10เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมคะคือต้องเรียนนี้ก่อนครับว่าหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ขึ้นหรือสังกัดกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่าถามว่ามันมีกฎหมายอื่นที่จะดูแลเรื่องสิ่งเหล่านี้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องเรียนนี้ครับว่ามันก็มีในเรื่องของถ้าหากว่าหน่วยงานเขารับผิดชอบก็คงจะไม่เกิดเรื่องต่อเนื่องมาถึงณขณะนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามองว่ามันเป็นความเสียหายแล้วเราจะเรียกร้องหรือเยียวยาเรื่องบรรเทาความเสียหายได้อย่างไรผมอธิบายความง่ายๆอย่างนี้ก่อนกันแล้วกันครับว่าถ้าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยซึ่งจริงๆมีหน้าที่ในเรื่องของการตรวจโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนนะครับแต่ก็ไม่มีอำนาจในส่วนที่ของการที่จะเข้าไปตรวจในโรงพยาบาลรัฐยังมีอยู่นะครับตามมาตรา5นะครับในเรื่องของสถานพยาบาลว่ามีมาตรฐานหรือไม่อย่างไรในส่วนของสถานพยาบาลอันนี้ก็ยังอยู่ในอำนาจหน้าที่ของทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยนะครับแต่ว่าในส่วนที่ทางญาติผู้เสียหายตรงนี้เนี่ยนะครับต้องการที่จะดำเนินการก็คงจะต้องดำเนินการในเรื่องของการฟ้องเป็นคดีความเขาเรียกคดีผู้บริโภคนะครับซึ่งตรงนี้นะครับฟ้องได้เลยโดยที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปรอให้ศาลมีคำเขาเรียกว่าไม่ต้องไปรอให้ผลของแพทยสภาเนี่ยออกนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยให้ดำเนินการได้ทันทีนะครับกับอีกประเด็นนึงก็คือว่าเราก็จะสามารถที่จะขอ OPD card อันนี้คือสำคัญมากนะครับ OPD card เนี่ยมีความสำคัญในการที่เราจะนำมาเป็นหลักฐานซึ่ง OPD card เนี่ยเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็การทำ MOU กันระหว่างหน่วยงานกับแพทยสภาเนี่ยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย OPD card เป็นตัวสำคัญที่จะบอกว่าในขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่เกิดขึ้นดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพยานหลักฐานขอ OPD card มาก่อนนะครับแล้วก็ให้เซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อใช้ประกอบในการที่จะดำเนินการในเรื่องของการฟ้องต่อคดีความไปขอที่ไหนคะท่านคะ OPD card ขอที่ไหนคะฟ้องที่ศาลนี่แหละครับศาลฟ้องศาลนี่แหละครับแต่ว่า
ป็นคดีผบ.หรือคดีผู้บริโภคอันนี้ครับก็แนะนำว่าต้องให้ทนายความเป็นคนดำเนินการเพราะว่าหากเราพบว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางครอบครัวในเรื่องการรักษาที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการสิ่งเหล่านี้ได้โดยการฟ้องก่อนหรืออีกขั้นตอนนึงก็คือว่าอาจจะให้ทางแพทยสภาเนี่ยเรามาพิสูจน์ทราบในเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนของการรักษาด้วยหรือไม่นะครับอันที่เช่นที่เราสังเกตอย่างที่บอกครับว่าพอถึงเวลาใกล้คลอดแล้วนะครับกระดูกเชิงกรานเนี่ยยังไม่เคลื่อนเนี่ยยังไม่ขยายออกเนี่ยนะครับทำไมไม่ใช้วิธีการผ่าคลอดไอ้อย่างนี้ครับก็ต้องไปดูว่าเพราะเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่ผ่าคลอดซึ่งการที่ให้คลอดออกมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าเด็กเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระโหลกศีรษะก็ยังอ่อนอยู่นะครับในเรื่องของกระดูกร่างกายเนี่ยก็ยังคงอ่อนอยู่เนี่ยตรงนี้ครับมีความสำคัญมากๆครับดังนั้นเนี่ยควรที่จะต้องชี้แจงให้ทราบได้นะครับก็เป็นประเด็นนี้แหละครับที่จะต้องใช้ในเรื่องของขั้นตอนตามกฎหมายที่จะดำเนินการได้ครับค่ะอย่างกรณีผู้เสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลของทางแพทย์เองเนี่ยเขาสามารถไปยื่นขอเยียวยาจากกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าหน่วยงานอื่นๆได้ไหมคะในเบื้องต้นนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ได้อยู่ในสังกัดของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่าต้องไปดูว่าสังกัดกับหน่วยงานใดแล้วในหน่วยงานนั้นเนี่ยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรที่จะต้องเยียวยาในเรื่องนี้นะครับก็ต้องไปดูเพราะว่าผมต้องเรียนครับว่าโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยบางโรงพยาบาลก็สังกัดกรุงเทพมหานครบางโรงพยาบาลก็สังกัดอย่างที่เมื่อดีตเป็นของมหาวิทยาลัยหรือตรงส่วนนี้นะครับหรือว่าบางโรงพยาบาลเนี่ยขึ้นไม่ได้ขึ้นตรงนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลศิริราชหรือโรงพยาบาลรามาก็ไม่ได้ขึ้นตรงกับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ยังคงสามารถที่จะมาที่กระทรวงและเพื่อที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยเราก็ยินดีนะครับให้ทางคุณแม่มายื่นเรื่องที่ผมก็ได้นะครับมาสัปดาห์หน้าก็ได้ครับมาที่กระทรวงนะครับถ้าไม่ไกลเกินไปนะครับค่ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการพาคุณแม่เนี่ยไปร้องเรียนกับคุณธนกิจอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าในแง่ของการจะเดินหน้าฟ้องร้องกับทางโรงพยาบาลซึ่งก็มีชื่อเสียงระดับประเทศเนี่ยชาวบ้านตาดำๆเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาจะเอาอะไรไปสู้แบบนี้นะคะก็ไปหาคุณธนกิจได้ประสานงานให้ได้ใช่ไหมคะได้ครับก็เอาอะไรไปสู้ก็กฎหมายไปสู้ไงครับค่ะต้องใช้กฎหมายสู้ครับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงคือเราเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นการกระทำที่ลองนึกดูว่าถ้าเป็นการกระทำที่ประมาทจริงๆนะครับแล้วทำให้คนอื่นเสียหายเนี่ยก็ควรจะแสดงความรับผิดชอบบ้างดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นใครผมอยู่กระทรวงสาธารณสุขนะครับถ้าเกิดว่าเป็นความผิดพลาดบกพร่องของเจ้าหน้าที่อาจจะเล็กน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็รับผิดชอบขนาดไม่ได้เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่นะครับทางกระทรวงเองก็รับผิดชอบเหมือนกันครับก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องดูแลเยียวยาเรื่องนี้เราอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของผู้นำหน่วยนะครับจะให้ความสำคัญในการที่จะช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนแต่ในกระทรวงของสาธารณสุขเนี่ยนะครับผมยืนยันครับภายใต้การบริหารจัดการของท่านสมศักดิ์เทพสุทินเรื่องนี้เนี่ยท่านกำชับผมอยู่แล้วครับว่าเรื่องที่เข้ามาเป็นความเดือดร้อนประชาชนเนี่ยให้ทำทันทีครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณธนกิจนะคะที่มาแนะแนวทางในการให้ความช่วยเหลือกับผู้เสียหายค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมนะคะขอรบกวนอีกสักรอบนึงนะคะยังไงวันนี้ขอบพระคุณค่ะต้องขออภัยที่ไม่ได้ไปร่วมรายการเพราะว่าพอดีผมเดี๋ยวต้องขึ้นเครื่องไปราชการที่ต่างจังหวัดครับแล้วก็ถ้าจะมาให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อมาได้เลยนะครับสัปดาห์หน้าก็มายื่นเรื่องที่ผมได้ครับได้ค่ะขอบพระคุณนะคะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธนกิจจิตอารีรัตน์นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะเราจะไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมไปถึงความคืบหน้าในการเยียวยาผู้เสียหายนะคะท่านคืออาจารย์นายแพทย์จตุพงษ์จันทองค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอคะกรณีของคุณปัทมาที่ไปคลอดลูกแล้วลูกพิการเนื่องจากว่าแขนด้านขวาในเส้นประสาทมันขาดตัวของคุณปัทมาเองซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขารอการเยียวยาจากทางโรงพยาบาลเห็นบอกว่าผ่านมา10 เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะ
ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วคือผมรับผิดชอบเรื่องของ risk management ก็คือความเสี่ยงของทางโรงพยาบาลแล้วก็การรับข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลโดยปกติกระบวนการทำงานของเราก็จะเป็นผู้ที่ประสานเยียวยาแล้วก็ดูแลเรื่องของความทุกข์ร้อนของประชาชนที่มาร้องเรียนในทุกๆเรื่องนะครับอย่างเคสของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยของคุณปัตมาที่เกิดขึ้นเนี่ยทางทีมบริหารนะครับของโรงพยาบาลก็ทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เรื่องที่เกิดขึ้นจากอะไรนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ได้มีการเยียวยานะครับไปเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นในเรื่องของการให้เด็กที่หมายถึงลูกของคนไข้นะครับลูกของผู้เดือดร้อนเนี่ยเข้ามาแล้วก็เพื่อที่จะเข้ามาทำการรักษาซึ่งจริงๆแล้วการผ่าตัดที่เกิดขึ้นมีการผ่าตัดแล้วนะครับแล้วก็การเข้ามารับการรักษาทุกครั้งเนี่ยส่วนตัวผมที่รับผิดชอบนะครับเรื่องของการเยียวยาค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างนะครับที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการนะครับให้ดูแลเรื่องนี้ก็ได้อนุมัติทุกครั้งในการให้การเยียวยาช่วยเหลือแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโดยปกติแล้วคนไข้เนี่ยเป็นสิทธิ์เขาเรียกว่าเป็นสิทธิ์ประกันสังคมทั่วหน้านะฮะของโรงพยาบาลของที่ปทุมจังหวัดปทุมอยู่แล้วทางโรงพยาบาลก็มีการช่วยเหลือข้อมูลเพื่อที่จะให้คนไข้ได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้จำนวนหนึ่งนะครับจำนวนหนึ่งก็เราก็ได้ช่วยนะครับซึ่งเราเห็นในข้อนี้ก็คือก็ขอที่แจ้งว่าโรงพยาบาลเนี่ยได้มีการช่วยเหลือแล้วก็ได้ทราบตลอดแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับว่าตอนนี้เรายังอยู่ในกระบวนการรักษาโดยปกติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ไหมผมถูกถามบ่อยๆซึ่งส่วนตัวผมเองผมเป็นสัญญาแพทย์นะฮะไม่ใช่สูตินรีแพทย์แต่ว่าผมก็มันก็เป็นทราบข้อมูลในเวลาเราเรียนจบคอบอหรือว่าจบแพทยศาสตร์บัณฑิตมาเนี่ยเราจะทราบอยู่แล้วว่าเคสในกรณีที่เกิดคนไข้เด็กติดไหลเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับประมาณจริงๆเลนจ์มันกว้างนะครับก็คือประมาณ 0.2-3% นะครับโดยที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เราเนี่ยมันก็มีอีวิเดนซ์เกิดที่เราก็เก็บมา 1-2% แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มีการคือเขาเรียกว่ามี recovery หรือว่ามีการหายโดยตัวของมันคือเส้นประสาทกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนเนี่ยมันจะช้ำๆนะครับมีบางส่วนเล็กน้อยนะครับไม่ส่วนน้อยที่เกิดซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอยู่ครับบางคนใน 1-2% เนี่ยบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของการพิการหรือว่าการยกแขนไม่ขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าโรงพยาบาลทราบตลอดแล้วก็ว่าเราให้การรักษามีการผ่าตัดและที่สำคัญคือตอนนี้ในทีมซึ่งผมก็ช่วยเข้าไปดูในทีมวางแผนการรักษาว่าเราจะมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ครบทุกแผนกก็คือผู้เชี่ยวชาญทางเส้นประสาทเด็กนะครับที่เขาจะมาช่วยดูเพราะว่าคิดว่าบางทีอาจจะมีการกลับมาได้นะครับก็จะมีการวางแผนให้คุณหมอระบบประสาทที่เป็นกุมารประสาทนะครับช่วยเข้าไปดูว่าเส้นประสาทตรงนี้มันสะสมพอสมาได้ไหมจนกระทั่งประกอบกับการผ่าตัดโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นประสาทกระดูกแขนเส้นประสาทที่ต้นแขนเนี่ยเข้ามาช่วยผ่าตัดพวกนี้ก็ตอบคำถามว่าโรงพยาบาลได้ช่วยเหลืออะไรไหมเราช่วยเหลืออยู่ครับแล้วก็ช่วยเหลือเต็มที่นะครับอันนั้นคือในแง่ของการรักษาพยาบาลก็คือที่มันเป็นผลจากการผิดพลาดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในการทำคลอดนะคะแต่เนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยเขามองไปที่เรื่องของการเยียวยาเพราะว่าหลังจากเนี้ยลูกของเขาน่าจะกลายเป็นคนพิการไปแล้วเนื่องจากว่ามันใช้การไม่ได้แล้วก็ไม่ได้คำตอบอะค่ะคุณหมอว่าลูกเขาจะกลับมาเป็นปกติหรือเปล่าดังนั้นในส่วนของเงินเยียวยาทางผู้เสียหายเขาเรียกจากโรงพยาบาลไป10 ล้านบาทโอกาสที่ความเป็นไปได้ที่จะได้เงินเยียวยาก็มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันต้องใช้ระยะเวลาอีกนานไหมเพราะมันผ่านมา10 เดือนแล้วก็งั้นประเด็นแรกนะครับเรื่องของการเยียวยานี่ค่อนข้างเคลียร์นะว่าการช่วยเหลือเนี่ยเราช่วยเหลือตลอดนะครับแต่ว่าการที่จะได้ตามร้องเนี่ยคือณกระบวนการนี้ผมต้องเรียนก่อนว่าอยู่ในระหว่างกระบวนการรักษาในบางคนที่เราเจอเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาเป็นปีที่จะ recovery กลับขึ้นมานะครับแต่ในกรณีที่เขาเรียกว่าเป็น permanent หรือการพิการถาวรที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็ต้องเรียนตรงๆว่ามีความเป็นไปได้โรงพยาบาลได้มีการเข้าบอร์ดการประชุมนะครับ
ไปแล้วว่าเราจะมีการช่วยเหลือโดยที่เด็กคนนี้เราจะช่วยเหลือตลอดชีวิตเลยนะครับก็คือเข้ามานี่คือเป็นมติของบอร์ดบริหารธรรมศาสตร์เลยนะครับโดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานนั่งอยู่นะครับเราก็มีการพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือว่าถ้าเกิดว่ามาเนี่ยเราจะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น IPD หรือ OPD ในของน้องเนี่ยอย่างเป็นที่นะครับจะถามว่าไม่คงไม่ได้จำกัดว่าจะอายุเท่าไหร่เมื่อมีการมารักษาเราจะมีการช่วยเหลือสำหรับเรื่องอื่นๆเนี่ยเราคงดูเป็นครั้งๆเกี่ยวกับเรื่องของการร้องขอมาแต่สำหรับเงินเยียวยาที่บอกว่า10ล้านบาทเนี่ยก็โอกาสที่เราก็คงจะต้องมีการพูดคุยแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะได้10ล้านไหมคือต้องเรียนว่าโรงพยาบาลเราถึงเงิน10ล้านโรงพยาบาลเราก็ต้องเอาเงินที่จะช่วยเหลือคนไข้คนอื่นนั่นแหละครับที่จะมาช่วยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็โรงพยาบาลเสียใจแล้วก็คงไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะครับเราก็ช่วยแน่นอนจริงแต่ว่าตัวเลขนี้เราคงจะณตอนนี้เนี่ยยังเราขอรักษาให้มันดีก่อนเสร็จแล้วพอไปเรื่อยๆเนี่ยพิจารณาเป็นครั้งเป็นคราวหรือว่าอาจจะดูถ้ามีความพิการถาวรมีสิ่งไหนที่เราจะพอช่วยเหลือเยียวยาได้อาจจะเป็นหลักอื่นๆหรือเป็นลักษณะแบบอื่นเนี่ยเรายินดีเต็มที่เลยแต่ถ้าต่อว่าตอนนี้10ล้านบาทอนุมัติบอร์ดเบื้องต้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปตรงนี้ได้นะครับตามมติบอร์ดบริหารครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบอร์ดบริหารเราประชุมกันทุกเดือนนะครับแล้วก็เรื่องทุกร้อนต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการหยิบยกขึ้นไปพูดคุยในทีมบริหารของเราอยู่แล้วแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็สักที่จะหยิบยกขึ้นไปคุยประเด็นหรือว่าพูดคุยเหตุผลอยู่แล้วนะครับการตัดสินใจเราจะเป็นภายใต้บอร์ดบริหารที่มีก็เรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านอยู่นะครับที่ช่วยกันพิจารณาในทุกแง่ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่มีเฉพาะแค่หมอนะครับมีท่านคณะบดีของมหาลัยธรรมศาสตร์แทบทุกคณะในสุขแพทย์นะครับแล้วก็ท่านที่ไม่ใช่แพทย์เราจะไม่มีการตัดสินอย่างไบแอสหรือว่าลำเอียงแน่นอนครับค่ะคุณหมอคะเดี๋ยวเราคุยกันต่อในออนไลน์นะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเวลาทางหน้าจอทีวีของเราเนี่ยล้วงข่าวเนี่ยหมดแล้วนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวเชิญคุณผู้ชมไปต่อในทาง Facebook Live ของล้วงข่าวกันต่อนะคะ